พื้นฐานของห่วงโซ่อาหารเราทุกคนนั้นรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าพืช นั้นใช้แสงแดดในการสังเคราะห์แสงหล่อเลี้ยงให้เติบโตผลิดอกออกผลสัตว์มากมายหลายชนิดก็มักกินพืชและสัตว์ที่ใหญ่กว่าก็มักกินสัตว์เล็กอย่างไรก็ตามในโลกแห่งธรรมชาติก็มีข้อยกเว้นอยู่เสมอดังที่เห็นได้จากพืชที่ดึงดูดดักจับและย่อยสัตว์ที่ส่วนใหญ่เป็นแมลงแต่ยังรวมไปถึงหอยทากกิ้งก่าหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นครั้งคราวด้วยที่เรียกกันว่าพืชกินสัตว์หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่าพืชกินแมลงพืชกินสัตว์ส่วนใหญ่มักจะเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีธาตุอาหารต่ำและปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตซึ่งโดยปกติพืชส่วนใหญ่จะดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินผ่านทางรากแต่ว่าพืชกินสัตว์จะได้รับสารอาหารหรือไนโตรเจนจากการย่อยสลายของเหยื่อที่เข้ามาติดกับดักพืชกินสัตว์จึงมีการปรับเปลี่ยนใบให้มีกลไกที่พิเศษคล้ายกับเป็นกับดักที่สามารถดักจับและย่อยซากแมลงและสัตว์อื่นๆเพื่อให้ได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอและสามารถเจริญเติบโตอยู่ต่อไปได้เรียกได้ว่าเป็นพืชที่มีความมหัศจรรย์ขนาดชาร์ลส์ดาร์วินยังหลงไหลนำพืชกินแมลงจำพวกหยาดน้ำค้างมาเลี้ยงเป็นงานอดิเรกส่วนพืชชนิดใดบ้างที่กินสัตว์กินแมลงเป็นอาหารตามอับดุลมาพบคำตอบใน10พืชกินสัตว์กันครับหนึ่งหม้อข้าวหม้อแกงลิงเมื่อพูดถึงพืชกินสัตว์อันดับต้นๆที่ทุกคนนึกถึงก็คงหนีไม่พ้นต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่พัฒนาใบให้เป็นรูปทรงเหยือกหรือหม้อเพื่อใช้เป็นกับดักในการดักจับแมลงให้ตกลงไปและย่อยสลายกลายมาเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงต้นซึ่งต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์หลายรูปทรงหลากหลายขนาดทั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนกันในทางระบบนิเวศบางสายพันธุ์ก็มีสัญญาณที่เรียกค้างคาวให้มานอนบางสายพันธุ์ก็กลายเป็นกระโถนใช้ในการขับถ่ายของพวกกระแตกระรอกหนูซึ่งต้นไม้ก็จะได้รับไนโตรเจนที่อยู่ในมูลสัตว์นั้นๆมาเป็นอาหารปัจจุบันต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงได้รับความนิยมในกลุ่มคนเลี้ยงไม้ประดับแปลกๆและยังมีคุณประโยชน์ช่วยกำจัดแมลงสร้างสมดุลทางธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีนอกจากนี้ทางภาคใต้ยังนิยมนำหม้อข้าวหม้อแกงลิงมารับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกรวมถึงการนำเอากระเปาะหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาทำเป็นของหวานข้าวเหนียวหม้อแกงลิงที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวกับกะทิเป็นหลักได้อีกด้วย2. ลิลลี่งูเห่านักพฤกษศาสตร์ได้ค้นพบลิลลี่งูเห่าครั้งแรกในหนองน้ำทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียในปี1841โดยเงาของมันจะฝังอยู่ใต้ดินส่วนใบจะแทงขึ้นพ้นพื้นดินลักษณะเป็นกอมีกรวยที่ยกขึ้นเป็นหลอดด้านหนึ่งจะโค้งงอเป็นรูปโดมจนไปชนปลายกรวยอีกด้านหนึ่งเหลือไว้เพียงรูเล็กๆพอให้แมลงมุดขึ้นไปได้มองดูคล้ายกับหัวของงูเห่าที่แผ่แม่เบี้ยฟ้ากรวยมีใบยื่นออกมาคล้ายกับลิ้นงูสองแฉกยอดโดมที่มีผิวใสจนแสงส่องทะลุได้และมีกลิ่นหอมของน้ำหวานที่ผลิตขึ้นบริเวณปากทางเข้าเป็นตัวหลอกล่อให้แมลงเดินเข้าไปยังกับดักเมื่อแมลงเดินลงไปถึงขนละเอียดและแหลมคมซึ่งหันไปในทิศทางเดียวกันทำให้แมลงนั้นไม่สามารถเดินย้อนกลับได้และจะค่อยๆหมดแรงและร่วงลงบนก้นบึ้งของต้นที่มีของเหลวโดยมีแบคทีเรียเป็นตัวกลางในการย่อยสลายแมลงให้กลายเป็นอาหารต่อไป3. สับปะรดสีพืชสายพันธุ์สับปะรดสีกินแมลงอย่างสายพันธุ์บร็อกคิเนียริดักต้าสามารถเติบโตได้ในดินที่มีสารอาหารต่ำหรือแม้กระทั่งบนหินเรียบๆเนื่องจากพืชชนิดนี้สามารถรับสารอาหารและน้ำอย่างเพียงพอผ่านหลุมคล้ายแท้งและการดูดซึมผ่านใบจากการย่อยสลายซากสัตว์เพียงอย่างเดียวสับปะรดสีกินแมลงจะมีแท้งที่บรรจุซากแมลงเล็กๆที่ดักได้เอาไว้ส่วนมากจะเป็นแมลงจำพวกมดซึ่งซากสัตว์เหล่านี้ถูกใช้เป็นอาหารให้แก่พืชอย่างไรก็ตามแท้งและของเหลวดังกล่าวยังเป็นที่อยู่อาศัยให้กับตัวอ่อนของยุงได้เช่นเดียวกับของเหลวในพืชกลุ่มหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งตัวอ่อนของยุงจะทำหน้าที่ในการสร้างไนโตรเจนให้กับพืชและยังช่วยย่อยสลายซากแมลงที่ตายอยู่ในกับดักอีกด้วยกับดักของบร็อกคิเนียริดักต้าประกอบขึ้นด้วยใบที่ซ้อนๆกันโดยใบของพืชตั้งชัน
การซ้อนกันหลายๆชั้นของใบทำให้เกิดหลุมตรงกลางต้นคล้ายแท้งและใบยังมีลักษณะพื้นผิวปกคลุมไปด้วยผงแป้งคล้ายแว็กซ์เคลือบให้เกิดความเรียบลื่นจึงทำให้แมลงลื่นตกลงไปได้ง่ายและไม่สามารถปีนขึ้นมาเพื่อหนีออกจากแท้งได้นอกจากนี้กับดักของต้นเล็กที่มีอายุน้อยมักจะดักสัตว์ได้ดีมากกว่าต้นใหญ่ที่มีอายุมากเพราะจะมีกลิ่นล่อแมลงที่โดดเด่นมากแต่ต้นขนาดใหญ่จะจับเหยื่อจำพวกด้วงได้มากกว่าพืชที่มีขนาดเล็กสี่หยาดน้ำค้างจอกบ่อวายหรือหยาดน้ำค้างเป็นพืชในวงหญ้าน้ำค้างใช้ใบในการดักจับแมลงมีใบเดียวเรียงเวียนสลับและซ้อนกันแน่นเป็นแนวรัศมีแผ่นใบมีขนต่อมสีแดงปกคลุมจำนวนมากปลายใบมีน้ำเมือกเหนียวไว้คอยดักจับแมลงเมื่อมีแมลงมาติดขนเหล่านี้จะผลักดันให้แมลงตกเข้าไปข้างในขณะที่ใบจะหุ้มรอบตัวแมลงไว้ก่อนที่จะหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยและสารอาหารจากเหยื่อจะถูกดูดซึมผ่านทางผิวใบเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตห้าพิงกุยเหล่านักพฤกษศาสตร์มักจะเรียกกันว่าบัตเตอร์เวิร์สหรือในบ้านเราเรียกกันว่าพิงกุยหรือพิงกุยคูล่าว่าสวยพิฆาตด้วยเพราะมีลักษณะสวยคล้ายกลีบกุหลาบพืชสกุลนี้เป็นพืชกินสัตว์ที่มีวิธีการจับเหยื่อคล้ายกับต้นหยาดน้ำค้างตามบริเวณใบของพิงกุยจะเต็มไปด้วยต่อมเล็กๆที่คอยเป็นประสาทสัมผัสรับรู้เมื่อมีแมลงมาติดกับดักต่อมนี้จะผลิตเมือกเหนียวออกมาเพื่อไม่ให้เหยื่อสามารถหนีรอดไปได้เหยื่อจะถูกย่อยและกลายเป็นอาหารในที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียจะใช้พิงกุยในการทำให้โยเกิร์ตหรือชีสช่วยให้เกิดการแข็งตัวและบางคนก็มีความเชื่อว่าพิงกุยนั้นสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากแม่มดได้อีกด้วยหกกาบหอยแครงกาบหอยแครงเป็นพืชกินสัตว์ที่ดักจับแบบตะครุบและย่อยกินเหยื่อที่จับได้ซึ่งส่วนมากจะเป็นแมลงและแมงกาบหอยแครงมีโครงสร้างกับดักคล้ายบานพับแบ่งออกเป็น2กลีบอยู่ที่ปลายใบของแต่ละใบขอบใบมีลักษณะเป็นหนามยาวและมีขนกระตุ้นบางๆบนพื้นผิวด้านในกับดักเมื่อแมลงมาสัมผัสขนกระตุ้น2ครั้งกับดักจะหุบเข้าหากันขังแมลงให้ตายและถูกย่อยเป็นอาหารการที่กาบหอยแครงต้องการสิ่งกระตุ้นที่ซับซ้อนนี้ก็เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานไปกับการดักจับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร 7. ต้นกังหันน้ำเป็นพืชกินสัตว์ที่มีกับดักคล้ายกับต้นกาบหอยแครงแต่มีความแตกต่างกันตรงที่กังหันน้ำเป็นพืชน้ำที่ไม่มีรากทุกส่วนของต้นจมอยู่ใต้น้ำมีต้นทอดยาวคล้ายกับเป็นสาหร่ายน้ำจืดมีดอกสีขาวเป็นดอกเดี่ยวกับดักของต้นกังหันน้ำนั้นเป็นใบกับดักแบบตะครุบมีลักษณะคล้ายกับเปลือกหอยสองฝาด้านในของกับดักจะมีขนรับสัมผัสเป็นจำนวนมากเมื่อเหยื่อเข้ามายังกับดักและสัมผัสกับขนเหล่านี้กับดักจะปิดทันทีเช่นเดียวกับต้นกาบหอยแครงแต่มีขนาดเล็กกว่าและอยู่ใต้น้ำเหยื่อที่มาติดกับดักจึงมักจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ำจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวอ่อนแมลงน้ำลูกปลาขนาดเล็กหรือแม้แต่ลูกออสเมื่อเหยื่อเข้ามายังกับดักและสัมผัสกับขนเหล่านี้กับดักจะปิดทันทีโดยมีความเร็วของการตะครุบอยู่ที่ 10-20 มิลลิวินาทีซึ่งถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่เร็วที่สุดในโลกในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการพบพืชชนิดนี้ในแหล่งธรรมชาติแต่พบกระจายพันธุ์ในหลายทวีปได้แก่ยุโรปแอฟริกาเอเชียและออสเตรเลียเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำและต้องอาศัยในบริเวณที่น้ำสะอาดเท่านั้น 3. Triphyophyllum Pletatum Triphyophyllum Pletatum เป็นพืชหายากซึ่งพบในป่าแอฟริกาตะวันตกเป็นพืชที่กินสัตว์ที่แปลกกว่าชนิดอื่นๆคือเป็นพืชที่จะกินสัตว์แค่ในบางช่วงเวลาหรือแค่บางเวลาที่ต้องการเท่านั้นตอนที่ยังไม่โตเต็มวัยก็ใช้แสงอาทิตย์สังเคราะห์แสงปกติเหมือนกับพืชทั่วๆไปแต่เมื่อโตเต็มวัยตรงปลายของใบจะแยกเป็น2แฉกช่วยให้มันปีนเพื่อหาแสงได้สูงขึ้น
แล้วเมื่อมันโตขึ้นและเริ่มขาดธาตุฟอสฟอรัสบางใบก็จะเริ่มเรียวขึ้นแล้วก็จะมีตุ่มสีแดงๆเกิดขึ้นรอบๆใบซึ่งตุ่มสีแดงนี้จะเป็นตัวล่อแมลงให้มาติดกับและเมื่อมันกินแมลงอิ่มจนได้รับฟอสฟอรัสเพียงพอมันก็จะละทิ้งการกินแมลงและกลับมาผลิตใบเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงตามเดิม 9. สร้อยสุวรรณาสร้อยสุวรรณาเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียง1ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานชื่อเอาไว้หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าหญ้าสีทองสาหร่ายดอกเหลืองมีลำต้นอยู่ใต้ดินไม่มีใบหรือรากจริงๆจะขึ้นเป็นกอเล็กๆสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรเป็นต้นไม้ที่มีอวัยวะดักจับแมลงเกิดตามข้อของไหลหรือบนใบรูปทรงกลมขนาดเล็กมีก้านชูสั้นๆดอกสีเหลืองออกเป็นช่อพบได้ในอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดนีเซียในประเทศไทยพบตามพื้นที่โล่งและชุ่มชื้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10. ทิพย์เกสรทิพย์เกสรหรือหญ้าสีฝอยเล็กเป็นไม้ล้มลุกกินแมลงขนาดเล็กอีกต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานชื่อไว้มีอายุประมาณ1ปีต้นสูง 10-30 เซนติเมตรลำต้นเล็กมากอยู่ใต้ดินใบเดี่ยวและมีใบที่สามารถเปลี่ยนเป็นถุงดักจับรูปไข่ขนาดเล็กไว้สำหรับดักจับแมลงกินเป็นอาหารและมีดอกเล็กๆสีม่วงอ่อนแก้มชมพู